แต่ของผมเนี่ยผมว่าที่สุดของผมคือวันก่อนเผาอ่ะโอ้โหนั้นคือแบบผมรู้สึกว่าแม่งเหมือนหนังจริงอ่ะแต่รู้ว่าเนี้ยสัมผัสได้จริงๆถึงการเล่าว่านี่คือเหตุการณ์ที่แบบว่าใกล้เคียงเขาวิญญาณที่สุดคุณยายเสียก็คือเขาเป็นโรคหัวใจเขาก็แบบไม่ได้บอกลูกบอกหลานอะไรเงี้ยคนสมัยก่อนแล้วเขาก็ไปทีเดียวก็ทำบอลลูนอะไรก็ไม่ทันแล้วก็พอตอนที่คุณยายเสียก็ตอนนั้นยังไม่ได้มีช่วงโควิดอะไรเงี้ยนะกระบวนการเผามันก็มีระยะเวลาของมันไอ้ที่มันน่ากลัวมันคือคืนก่อนที่จะเผาเว้ยคือสุดท้ายคือผมก็ไปนอนที่บ้านยายที่โคราชแม่งเป็นครั้งที่ผมรู้สึกว่าแม่งเฉียดกับคำว่าวิญญาณกับผีมากที่สุดละคือผมอะอยู่ข้างล่างคนเดียวแล้วชั้นบนอะก็คือทุกคนขึ้นไปนอนหมดละอันนี้คือคืนก่อนเผาคืนนึงเชื่อไหมผมดูรายการทีวีนะผมได้ยินเสียงประตูอะประตูรั้วหน้าบ้านประตูรั้วบ้านของบ้านยายเป็นประตูลอยอะประตูเลื่อนมีเสียงให้รู้สึกว่าคนเดินแล้วเปิดประตูเข้ามาโอ้พูดแล้วแม่งขนลุกจริงอันนี้คือแม่งเรื่องแบบเฮ้ยโอ้เอาต่อโอเคก็ได้ยินเสียงตอนเข้าประตูไปอันนี้รู้เลยว่ามีคนเดินมีคนเปิดและเดินแล้วนั่นที่แบบก็เป็นเสียงประตูแบบเลื่อนอย่างนี้เลยป่ะมันเหมือนกับเปิดปกติเลยเข้ามาเลยแต่เรารู้ว่าประตูมันล็อกไงเพราะมันเพราะเรารู้ว่าคนที่บ้านที่ขึ้นไปนอนอ่ะเขาล็อกกันหมดแล้วเสร็จปุ๊บค่อยๆได้ยินเสียงฝีเท้าก้าวมาแล้วแม่งแบบสมมติผมอยู่ห้องเนี้ยประตูบ้านก็มีทางเดินเข้ามาไกลแล้วค่อยเดินแล้วก็ผ่านกำแพงอย่างเงี้ยผ่านกำแพงอ่ะมีเสียงเดินค่อยๆอย่างเงี้ยปึ้งปึ้งปึ้งเอามีเสียงฝีเท้าเลยโอ้โหพูดแล้วขนลุกเลยจนมาถึงแบบใกล้ประตูที่มันจะเป็นประตูของผมอ่ะแล้วคราวเนี้ยผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมบันไดเนี่ยบันไดคือสมมติบันไดตรงนั้นไอ้ประตูที่ผมคิดว่าเป็นคุณยายผมมันอยู่ตรงนี้โอ้โหไอ้สุดท้ายอ่ะผมไม่รอได้ยินเสียงแก๊กแต่ผมรู้ว่าสุดท้ายปั้งอ่ะคือถึงแล้วหน้าประตูนั่นแหละคือเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่เฉียดแล้วเป็นวิญญาณของคุณยายคราวเนี้ยก็ขึ้นไปปุ๊บแต่ไม่ได้มีอาการแบบโหขนลุกหน้าซีดอะไรเพราะมันไม่เจอจังๆไงแต่วิ่งขึ้นไปเนี่ยคือแบบรู้เลยว่าโหนั่นคือกลัวปกติอ่ะเป็นคนไม่ได้กลัวความมืดไม่ได้กลัวผีนั้นแต่รู้ว่าเนี้ยสัมผัสได้จริงๆถึงการเล่าว่านี่คือเหตุการณ์ที่แบบว่าใกล้เคียงเขาวิญญาณที่สุดจากนั้นก็ขึ้นไปนอนปุ๊บผมไม่เล่าให้ใครฟังเลยสุดท้ายอีกวันนึงเว้ยคือวันที่เผาไปแล้วนั่งกันอยู่ที่บ้านก็คุยเรื่องงานคุณยายนั่งกันอยู่นี้เลยโทรศัพท์ดังก็รับก็ให้น้องไล่รับเนี้ยรับเสร็จปุ๊บก็คือไม่มีคนพูดก็วางแล้วเป็นเสียงอะไรเป็นแบบว่างๆเลยว่างๆไปเลยเสร็จปุ๊บดังอยู่งั้นนะตอนที่คุยเรื่องคุณยายดังอยู่งั้นนะประมาณ 3-4 รอบรับมาก็ไม่มีเสียงใครพูดใช่รับอยู่ตลอดทุกครั้งเสร็จปุ๊บก็คุณน้าก็เป็นน้องของแม่ผมก็เลยคุยว่าสงสัยน่าจะเป็นยายพอรับโทรศัพท์ปุ๊บพูดเลยพูดไงว่าไม่ต้องห่วงแล้วไปสบายลูกหลานเดี๋ยวจัดการดูแลทั้งหมดเพราะเขาจะห่วงหลานคนสุดท้องเขาที่แบบยังเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยเพราะเขาเลี้ยงมากับมืออะไรเงี้ยพอวางเสร็จปุ๊บไม่โทรอีกเลยไม่มีเสียงโทรศัพท์ดังเลยแล้วก็ยังคุยเรื่องคนยายอยู่ก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าโอ้โหอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ขนลุกมากๆเพราะว่าคนหมู่มากเลยว่าเป็น10คนอะลูกหลานไม่เราคนเดียวนะมีญาติๆอยู่กันเยอะใช่เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเขาฟังเนี่ยเขาจำเหตุการณ์นี้ได้เพราะว่าเจอพร้อมกันแต่ของผมเนี่ยผมว่าที่สุดของผมคือวันก่อนเผาอ่ะโอ้โหนั้นคือแบบผมรู้สึกว่าแม่งเหมือนหนังจริงอ่ะแล้วมันค่อยไล่มาเงี้ยจนมาใกล้เราที่สุด